คำพ่อสอนทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูลทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลซึ่งเราสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีข้อสำคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาดคือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชาเหตุผลและความถูกต้องเหมาะสมโดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาวพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2529วันศุกร์ที่5ธันวาคม2529รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันพุธดำเนินรายการโดยทีมกฎหมายจากไอลอว์เช้าวันพุธที่11มีนาคมนะคะทั้งผู้ฟังและผู้ชมผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กของเพจไอลอว์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะกับแตงไทยพรวสาพักดวงจันทร์และโบนัสถามหัตถนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โบคือวันนี้มีข่าวเครียดเยอะเราต้องทำเสียงสดใสไว้ก่อนเครียดผู้ฟังและผู้ชมอาจจะได้ดูข่าวมาหลายๆวันเครียดเราก็เลยต้องทำเสียงสดใสกันไว้ก่อนใช่เราจะคุยข่าวเครียดด้วยเสียงเบิกบานมันใช่ไหมใช่แหละมันตอนเช้ามันก็ต้องประมาณนี้นะคะใครที่ยังง่วงๆอยู่มาฟังเสียงเราตื่นทันทีค่ะหรือไม่ก็ปิดไปเลยหลับต่อโอเควันนี้จะมีทั้งเรื่องท่านผู้พิพากษานะคะที่ยิงตัวเสียชีวิตนะคะมีเรื่องการชุมนุมของนักศึกษาแล้วก็มีเรื่องของสถานการณ์โควิดแล้วก็สถานการณ์โควิดแล้วก็เกี่ยวกับการพายเรือให้โจรนั่งหรือไม่พายหรือไม่พายแต่เราต้องพายเรือให้กันและกันนั่งกันก่อนตอนนี้โอเคค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้พิพากษาคณากรเพียรชนะนะคะที่ได้ตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองที่บ้านพักจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากวันนั้นก็หลายๆคนรู้สึกหดหู่กันไปทั้งวันเลยเนาะแต่พอเมื่อเราผ่านกระแสอารมณ์นะคะความรู้สึกโศกเศร้าไปแล้วเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ต้องกลับมาพิจารณาถึงที่มาที่ไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำยังไงจะไม่ให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะหรือว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรที่มันรุนแรงถึงขนาดที่จะต้องมีการตัดสินใจขนาดนี้นะคะเพราะว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะใช่ย้อนไปเมื่อเดือนตุลาคมปี62นะคะเกิดอะไรขึ้นก็คือช่วงนั้นที่จังหวัดยะลานะคะท่านผู้พิพากษาคณากรเพียรชนะได้ยิงตัวเสียชีวิตตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตยังไม่เสียชีวิตในศาลจังหวัดยะลาขณะที่เพิ่งอ่านคำพิพากษาคดีหนึ่งจบค่ะคดีนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่มีจำเลย5คนค่ะที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอ้างยี่และซ่องโจรซึ่งผู้พิพากษาคณากรเนี่ยเห็นว่าควรยกฟ้องแต่บุคคลทางผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำภาครองอธิบดีผู้พิพากษาแล้วก็อธิบดีผู้พิพากษาภาค9เนี่ยค่ะทำบันทึกไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาในคดีที่ผู้พิพากษาคณากรเป็นเจ้าของสำนวนค่ะแล้วก็ไม่เห็นด้วยต้องการให้แบบว่าลงโทษจำเลยซึ่งหากเปลี่ยนคำพิพากษาเนี่ยจะส่งผลให้จำเลยเนี่ยต้องโทษประหารชีวิตค่ะอันนี้ก็ต้องตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงว่าคือหลังจากมีการยิงตัวในศาลแล้วเนี่ยค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยทาง Facebook มีการเผยแพร่บอกว่าจะทำเพราะอะไรแล้วก็มีการส่งเอกสารที่เป็นคำอธิบายความ
ก่อนที่จะยิงตัวเนี้ยมีการส่งไปถึงอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนะคะภายหลังจากที่ท่านยิงตัวแล้วเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอาจารย์ปิยบุตรก็มีการนำเผยแพร่เอกสาร25หน้านั้นด้วยนะคะก็ทำให้ผู้คนได้อ่านกันแต่ว่าเอกสาร25หน้านั้นเนี่ยมีการรวมทั้งคำอธิบายของท่านผู้พิพากษาเองแล้วก็มีสำเนาคำพิพากษาที่เขียนไว้แล้วถูกตรวจแก้แต่ผมต้องตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้มีเอกสารลับที่อ้างว่ามีคำสั่งมาว่าจะให้เปลี่ยนคำพิพากษาตรงนี้เนี่ยเรายังไม่เคยเห็นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการสอบสวนกันก่อนละว่ามันมีคำสั่งแบบนั้นจริงหรือไม่เพราะถ้าเกิดว่ามีคำสั่งจริงนั่นคือเรื่องผิดกฎหมายร้ายแรงมากนะเราเองยังสงสัยว่าถ้าใครจะทำอะไรที่ผิดกฎหมายขนาดนั้นเขาจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรเลยหรออันนี้ก็แบบว่าใส่เครื่องหมายคำถามเอาไว้ question mark ใช่คราวนี้พอผ่านเวลามาค่ะ5เดือนนะเกือบ5เดือนได้จากตุลาถึงมีนาก็คือโดยประมาณ5เดือนประมาณ5เดือนค่ะท่านก็ยิงตัวซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่ที่เดิมแล้วเป็นที่ไหนนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเอาทำไมจากยะลาไปโผล่เชียงใหม่ได้ก็น่าจะก็พอดีว่าถูกย้ายค่ะคือหลังจากเกิดเรื่องที่ยะลาแล้วเนี่ยท่านก็ถูกมีคำสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอันนี้ยังไม่ทางคำอธิบายจากเลขาธิการศาลยุติธรรมก็บอกว่านี่ไม่ใช่การลงโทษนะคะแต่ว่าเป็นการย้ายเพื่อจะได้มีการสอบสวนแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับพักงานปกติเอาไว้และสาเหตุที่ย้ายไปที่เชียงใหม่เพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวเพราะครอบครัวของท่านภรรยาและลูกสาวเนี่ยบ้านอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะก็เลยได้ไปอยู่บ้านกับภรรยาที่เชียงใหม่แต่คราวนี้เหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก็คือในวันที่7มีนาคมค่ะที่ผ่านมาเนี่ยแหละคราวนี้ท่านก็ยิงตัวอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นในบ้านพักปิดประตูเขียนจดหมายลาไว้ตามที่ทุกคนคงได้เห็นแล้วแล้วก็ยิงตัวแล้วคราวนี้ก็เสียชีวิตหลังจากนั้นทางเลขาธิการศาลยุติธรรมได้ออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกำลังจะมีการตั้งกรรมการสอบคือตั้งกรรมการแล้วแล้วจะเรียกท่านผู้พิพากษาคณากรเนี่ยมาสอบวันที่12มีนานี้แล้วนะแต่ว่ายิงตัวไปซะก่อนแต่ที่น่าสังเกตอย่างนึงคือในขณะเดียวกับที่การสอบท่านผู้พิพากษาไม่ได้เริ่มต้นเนี่ยคดีที่เกี่ยวกับข้องกับการพกปืนไปศาลเพราะการพกปืนเข้าศาลเนี่ยผิดกฎหมายดำเนินไปแล้วค่ะอันนี้อีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือว่าทำไมคดีพกปืนดำเนินไปแล้วแต่ว่าการเรียกสอบในเรื่องที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้จริงๆเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นและอ้างว่าจะเกิดขึ้นวันที่12ซึ่ง5เดือนหลังจากเกิดเหตุเนี่ยมันนานไปมากเลยนะใช่ไหมมันไม่ควรจะนานขนาดนี้โดยเฉพาะในคดีที่เป็นที่สนใจของสังคมมากขนาดนี้เนี่ยค่ะก็ทำให้สังคมรู้สึกเป็นลบต่อกระบวนการยุติธรรมใช่แล้วโบคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะดึงความศรัทธานี้กลับมาได้เนี่ยค่ะความจริงจะต้องถูกเปิดเผยศาลนะคะศาลยุติธรรมไม่สามารถจะทำตัวเป็นเหมือนกองทัพคือเหมือนแดนสนธยาได้อีกต่อไปด้วยความเคารพเราเองเนี่ยมีประสบการณ์การขึ้นศาลไม่น้อยน่าจะเยอะพอสมควรความรู้สึกจริงๆคือผู้พิพากษาทุกท่านที่เราพบเจอมีความพยายามตั้งใจทำงานมากค่ะแล้วก็พยายามที่จะให้ความเป็นธรรมในกระบวนการเราไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติเวลาที่เราอยู่ในศาลอย่าทำให้เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยทำให้ทั้งองคาพยพของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นที่เสื่อมศรัทธาเพราะว่าอันนี้เป็นองค์กรที่สำคัญมากมากที่สุดองค์กรหนึ่งในประเทศค่ะก็อยากให้มีการเปิดเผยนะคะข้อสังเกตหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพจิตของท่านผู้พิพากษาในครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมมีการประกาศออกมาว่าแพทย์ยืนยันว่าท่านปกติไม่ได้มีภาวะซึมเศร้าอะไรก็เป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมแบบจริงหรือเปล่าผลนั้นเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าคนจะฆ่าตัวตายเนี่ยต้องคิดแล้ว1คือปกติจริงแล้วก็มุ่งมั่นจริงแต่2คือมีภาวะความเครียดผิดปกติหรือเปล่าและการที่บอกว่าไม่ได้มีภาวะเครียดผิดปกติเนี่ยมันมีผลต่อคดีการพกปืนเข้าศาลนะคือถ้าเกิดว่าสภาพจิตไม่ปกติอาจจะพ้นผิดคดีนั้นแต่ถ้าสภาพจิตปกติ
คดีนั้นน่าจะมีความผิดใช่ไหมคะแต่คราวนี้พอมาถึงวันนี้ซึ่งมีการยิงตัวครั้งที่สองโดยที่ต้องบอกตรงว่าจำเป็นต้องยิงไหมครั้งที่สองเนี่ยในขณะที่ท่านมีสถานะเป็นผู้พิพากษาสปอตไลท์จากสื่อส่องมาทุกอย่างแล้วถ้าอยากจะเปิดเผยอยากจะแชร์อะไรเพิ่มเติมสามารถทำได้แต่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหลุดออกมาที่สื่อเลยแล้วก็ทำไมถึงเลือกวิธียิงตัวตายโดยที่ไม่น่าจะจำเป็นหรือเปล่าก็เลยกลับไปที่ผลว่าผลที่มันทำให้เกิดตรวจสุขภาพจิตเนี่ยตกลงมันใช่ไหมนะคะมันพันไปพันมาไปหมดคือพูดง่ายๆว่าไม่มีอะไรที่ฟังดูสมเหตุสมผลสักอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าจะออกมาสู่ตอนจบที่สังคมจะได้ความกระจ่างเนี่ยศาลยุติธรรมจะทำเงียบๆสอบกันเองสรุปกันเองไม่เปิดเผยรายละเอียดให้สังคมรู้เนี่ยไม่ได้เพราะความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่แค่กับครอบครัวผู้พิพากษาแล้วแต่ว่าอยู่กับสังคมว่าเราจะเดินต่อไปกันด้วยความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมได้หรือเปล่าพูดถึงเรื่องผู้พิพากษาคณากรเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดว่าการเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ3ฉบับเนี่ยค่ะในเรื่องหลักการผู้พิพากษาต้องมีอิสระในการตัดสินคดีซึ่งมันเป็นหลักการที่รัฐธรรมนูญ60และรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยรับรองไว้ไม่ต่างกันแล้วก็นี่เป็นประเด็นที่ทางผู้พิพากษาคณากรเนี่ยได้เขียนไว้ในจดหมายด้วยระบุด้วยว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอยากจะให้กลับไปแบบรัฐธรรมนูญปี40ที่ผู้พิพากษาจะเป็นอิสระลองเปรียบเทียบให้ฟังนิดนึงนะคะก็คือปัญหาในกระบวนการยุติธรรมที่ผู้พิพากษาคณากรเขียนไว้ในแถลงการนะคะรวมถึงระบบภายในของศาลที่ผู้พิพากษาจะต้องส่งร่างคำพิพากษาในคดีที่สังคมให้ความสนใจให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคตรวจก่อนซึ่งทำให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีมาตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจในการตัดสินคดีด้วยตัวเองซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผู้พิพากษาคณากรเห็นว่าภายใต้รัฐธรรมนูญ2540เนี่ยผู้พิพากษาได้รับการคุ้มครองความเป็นอิสระไว้ชัดเจนกว่าทำให้ในสมัยปี2540ถึงปี49เนี่ยทำให้ผู้พิพากษาเริ่มต้นทำงานไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและเมื่อเปิดดูรัฐธรรมนูญ3ฉบับล่าสุดเปรียบเทียบกันก็พบว่าหลักการหลายอย่างถูกทำให้หายไปจากรัฐธรรมนูญ2560อย่างชัดเจนอย่างเช่นนะคะหลักการเรื่องความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญกฎหมายและพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์นั้นรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับเขียนรับรองไว้เหมือนกันรวมทั้งยังมีอีกหลายมาตราที่กำหนดให้ศาลทุกศาลยกเว้นศาลทหารนะคะมีหน่วยงานด้านธุรการที่เป็นอิสระเป็นของตัวเองเช่นเดียวกันทั้ง3ฉบับด้วยสำหรับหลักการห้ามโยกย้ายผู้พิพากษาโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้นรัฐธรรมนูญ2540กับ2550เขียนไว้คล้ายกันแต่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ2550เห็นว่าหลักการห้ามสั่งย้ายผู้พิพากษายังแข็งตัวเกินไปจึงผ่อนคลายโดยการเพิ่มข้อยกเว้นที่กว้างขวางเข้ามาภายหลังเปิดช่องให้การสั่งย้ายผู้พิพากษามีโอกาสเกิดได้มากขึ้นนอกจากนี้นะคะรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยยังรับรองหลักการที่สำคัญอีก4ประการซึ่งต่อมาเนี่ยถูกตัดออกไปจากรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นภายหลังทั้ง2ฉบับได้แก่1การนั่งพิจารณาคดีของศาลเนี่ยต้องครบองค์คณะและผู้พิพากษาที่ไม่ได้นั่งพิจารณาคดีเนี่ยจะทำคำพิพากษาไม่ได้คือองค์คณะปกติมีประมาณ3คนก็คือต้องครบ3คนค่ะ2เนี่ยหลักความเป็นอิสระของพิจารณาพิพากษาคดีโดยไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาตามลำดับชั้น3หลักการจ่ายสำนวนคดีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายไม่ใช่ตามอำเภอใจของผู้บังคับบัญชา4หลักการห้ามเรียกคืนสำนวนคดีจากผู้พิพากษาค่ะหลักการทั้ง4ประการเนี่ยเป็นการกำหนดรายละเอียดที่ลึกขึ้นเพื่อคุ้มครองหลักการใหญ่เรื่องความเป็นอิสระของผู้พิพากษาในการตัดสินคดีให้แน่นหนาและเกิดผลจริงในทางปฏิบัติหลักการทั้ง4ข้อเนี่ยจะยืนยันไม่ให้ผู้พิพากษาที่เป็นระดับผู้บังคับบัญชาในแต่ละศาลนะคะแต่ไม่ใช่องค์คณะในคดี11เข้ามาแทรกแซงการทำคำพิพากษายืนยันให้ผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่ที่ไม่ถูกเรียกเนี่ยสำนวนคดีคืนและไม่ให้ผู้บริหารของศาลมีอำนาจจงใจมอบหมายคดี11ให้กับผู้พิพากษาบางรายเป็นการเฉพาะซึ่งหลังรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยถูกยกเลิกไปด้วยการ
รัฐประหาร2549ค่ะรัฐธรรมนูญอีก2ฉบับที่คณะรัฐประหารเขียนขึ้นหลังจากนั้นก็ไม่ได้รับรองหลักการเหล่านี้ไว้แล้วค่ะอืมโอเคคือถ้าฟังดูเผินๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกดีก็ได้นะที่แบบคำพิพากษามีการตรวจสอบหรือว่าผู้พิพากษาจะถูกสั่งย้ายได้บ้างเพราะเรารู้สึกว่ามันมีระบบของการถ่วงดุลไม่ใช่แบบเอาอำนาจทุกอย่างไปไว้ในมือผู้พิพากษาคนเดียวใช่แต่เมื่อกฎหมายนี้มันถูกร่างขึ้นมาหลังจากการรัฐประหารเนี่ยมันทำให้เกิดการตั้งคำถามว่ามี hidden agenda หรือว่าวาระแอบแฝงอะไรหรือเปล่ามีความพยายามที่จะแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าถึงได้มีกฎเหล่านี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการตรวจคำพิพากษานะคะไม่ว่าจะเป็นการย้ายผู้พิพากษาได้หรือว่านั่งไม่ครบก็ตัดสินได้อะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอาจจะนี่แหละน่าจะนำไปสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนำสิ่งเหล่านี้กลับขึ้นมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งโดยส่วนตัวโบคิดว่าการที่จะมีการตรวจสำนวนตรวจสำเนาคำพิพากษาเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องไม่ดีคิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจตนารมณ์ของการตรวจอย่างหนึ่งคือเพื่อให้มันได้มาตรฐานโดยเฉพาะมาตรฐานของการเขียนคำพิพากษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาแบบฟอร์มหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันเกิดมาตรฐานเดียวกันเพราะว่าต้องยอมรับว่าผู้พิพากษาศาลชั้นต้นบางคนก็อาจจะยังใหม่อยู่แล้วก็ทางผู้พิพากษาที่ซีเนียร์ขึ้นไปหรือเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจเพื่อให้มันยกระดับมาตรฐานขึ้นได้แต่ในกฎหมายก็ไม่ได้ให้อำนาจเกินเลยไปถึงการเปลี่ยนแปลงคำพิพากษานะคะซึ่งในเคสของท่านผู้พิพากษาคณากรคือจุดสำคัญที่สุดที่จะต้องไปตรวจสอบก็คือมันเป็นการแค่ตรวจแก้ตรวจดูมาตรฐานหรือมีการพยายามจะเปลี่ยนคำพิพากษาตามคำกล่าวอ้างจริงต้องย้ำว่าตรงนี้ยังเป็นแค่คำกล่าวอ้างเรายังไม่เห็นหลักฐานอะไรเลยนะคะโอเคสังคมก็รอความกระจ่างกันต่อไปแล้วก็ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมก็น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องรอเราอยู่ข้างหน้าเช่นกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในเบรกที่2กับรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะเบรกหน้าเรื่องชุมนุมนักศึกษาค่ะค่ะนำเสนอมุมมองด้านรัฐศาสตร์เฝ้ามองทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงค้นหานิยามของสังคมในปัจจุบันรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมทุกวันพฤหัสบดี 10:05 น. ถึง 10:30 น. โดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ค่ะกรณีที่ท่านจะขึ้นหรือลงบันไดได้โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสราวบันไดทั้งสองฝั่งเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณาวางมือแนบลำตัวหรือกอดอกแทนการจับราวบันไดค่ะในขณะที่ท่านกำลังเดินทางในพื้นที่สาธารณะควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่นทั้งด้านหน้าด้านหลังเพื่อลดโอกาสการสัมผัสจากการไอหรือจามและควรใส่หน้ากากอนามัยให้ครอบปากและจมูกดัดแกนโลหะอ่อนด้านบนให้แนบกับสันจมูกด้วยค่ะเมื่อท่านกดลิฟต์หรือจับต้องสิ่งของสาธารณะควรใช้นิ้วมือด้านหลังกดแทนการกดด้วยนิ้วและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทันทีหรือฟอกสบู่นาน20วินาทีค่ะจับมือไว้แล้วเดินไปด้วยกันวิทยุจุฬาพร้อมเดินเคียงข้างคุณรู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันพุธดำเนินรายการโดยทีมกฎหมายจากไอลเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะอย่างที่บอกกันไปในช่วงที่แล้วว่าเบรกนี้จะเป็นเรื่องของการชุมนุมและการคุกคามของกิจกรรมนักศึกษาค่ะแล้วก็กิจกรรมนักศึกษาได้รับความสนใจมากการชุมนุมของนักศึกษาจนกระทั่งเงียบเป็น1สัปดาห์เพราะว่านักศึกษาสอบตอนนี้ก็น่าจะเริ่มกลับมาแล้วถึงขั้นเห็นป้ายบอกว่ามิดเทอมอ่านไม่ทันขอไล่ก่อนละกันเนาะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้เห็นว่าเรามีการท้าไปถึงวันที่6มีนาด้วยเหรอสโมสรอ๋ออันนั้นเป็นข่าวสี่ขอโทษไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวพี่โบจะอ่านข้ามข่าวไม่ได้นะคะข่าวสามก่อนเรื่องทองดำทองดำก็มีข่าวของน้องเฟลอร์นะคะเป็นรองประธานสภานิสิตจุฬาแล้วก็เป็น
หนึ่งในแกนนำที่จัดกิจกรรมจุฬารวมพลใช่ซึ่งเอาจริงๆนะคะที่นักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยเพราะเป็นผลมาจากเพียงแค่แสดงความไม่เห็นด้วยต่อคำวินิจฉัยของการตัดสิทธิ์การยุบพรรคอนาคตใหม่ลงเขาบอกว่านั้นเป็นฟางเส้นสุดท้ายตามคำอธิบายของนักศึกษาหลายๆสถาบันเพราะว่านักศึกษาเนี่ยถูกตั้งคำถามเยอะมากว่าที่ออกมาเนี่ยเพราะอนาคตใหม่ถูกยุบหรือเปล่านะคะพวกเขาก็อธิบายว่าอันนั้นเป็นหนึ่งเรื่องและเป็นหนึ่งเรื่องสุดท้ายที่เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาได้เก็บสะสม ความไม่พอใจความไม่เห็นด้วยต่างๆมานานมากถ้านับย้อนก็คือตั้งแต่การรัฐประหารแล้วล่ะเสร็จแล้วมันก็สะสมมาประเด็นหลักๆก็คือมีเรื่องความยุติธรรม2มาตรฐานนะคะเรื่องของการเข้าสู่อำนาจมิชอบเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะที่ไม่เป็นประชาธิปไตยต่างๆอันนี้ก็คือคำอธิบายของนักศึกษาแล้วพอมาถึงกรณีพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขารู้สึกว่าเอ๊ะเสียงของเขามันหายไปไหนเมื่อพรรคการเมืองใหญ่พรรคนึงเนี่ยที่อาจจะต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ของเขาอาจจะเลือกก็ได้เพราะว่าก็เน้นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะถูกยุบไปก็เลยทำให้นักศึกษาออกมาแสดงพลังหลายมหาวิทยาลัยเลยนะคะที่ออกมาแสดงพลังไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์เริ่มต้นด้วยธรรมศาสตร์ก่อนค่ะธรรมศาสตร์จุฬาเกษตรมหิดลรามแล้วเสร็จแล้วก็ลามไปทั่วประเทศมหาลัยของแตงเองก็ออกมาเหมือนกันนะคะรวมถึงมัธยมด้วยคือโรงเรียนที่เราเรียนทั้ง2ที่เนี่ยเตรียมอุดมจุฬาก็ออกมาติดๆกันเลยนะคะก็เป็นอย่างนั้นนั่นคือสถานการณ์แต่ว่าเหตุที่ทำให้เกิดประเด็นงอกขึ้นมาเนี่ยคือวันที่มีการชุมนุมจุฬารวมพลหลังจากมีการเคารพธงชาติแล้วซึ่งในที่ชุมนุมเนี่ยเขาก็เคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกันแถมยังมีการให้ความหมายพิเศษของการเคารพธงชาติในครั้งนั้นว่าเป็นการร้องเพลงชาติโดยประชาชนเพื่อประชาชนแล้วเขาจะร่วมสร้างประเทศที่ดีขึ้นด้วยกันอะไรแบบนั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางแกนนำก็คือน้องเฟลอร์สิรินมุ่งเจริญเนี่ยก็เดินไปที่เสาธงพร้อมกับผ้าดำหนึ่งผืนในตอนนั้นคือธงชาติถูกเชิญลงจากเสาไปแล้วเพราะเลยหลังหกโมงเย็นแล้วถูกเชิญลงแล้วก็รปภก็เอาธงชาติไปเก็บแล้วคือต้องเข้าใจว่าตามสถานที่ราชการเนี่ยเขาไม่เอาธงชาติเชิญลงแล้วเรียพื้นไว้อย่างนั้นนะคะอืมค่ะตามกฎเลยก็คือต้องเก็บปกติก็จะเก็บใส่พานไปไว้ในที่ที่สะอาดปลอดภัยไม่ต้องตักน้ำค้างแล้วตอนเช้าค่อยเอามาใหม่คือตอนนั้นธงไม่อยู่แล้วเนี่ยน้องเฟลก็เอาธงดำเนี่ยจะไปผูกที่เสาธงรอพอเห็นเข้าก็เลยตกใจอุ้ยจะมาผูกธงดำกับเสาธงใช่ไหมคะก็ห้ามปรามไว้สุดท้ายก็ผูกไม่ได้ก็มีการโต้เถียงกันแล้วผูกไม่ได้ก็เดินกลับเวทีนั่นคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือ2-3 วันต่อมา มีการเอาคลิปปล่อยออกมาหลายวันเหมือนกันนะคิดว่าไม่ใช่แค่ 2-3 วันด้วยเพราะ 2-3 วันหลังจากนั้นเนี่ยเขามีการแบบไปให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับการชุมนุมนักศึกษาเสร็จแล้วหลังจากนั้นอีกเนี่ยค่ะก็มีการปล่อยเผยแพร่คลิประหว่างที่น้องกำลังโต้เถียงกับรปภ.พยายามผูกธงเนี่ยออกมาแล้วก็เลยเป็นต้นเหตุของการถูกโจมตีด้วยข้อมูลที่ค่อนข้างจะบิดเบือนเพราะว่าเป็นการบอกว่านักศึกษาเนี่ยเอาธงชาติออกแล้วก็จะเชิญธงดำขึ้นเสาอะไรแบบนี้ก็ซึ่งจริงๆเขาเก็บธงชาติไปแล้วเก็บธงชาติไปแล้วเพราะว่ามันหลัง 6:00 น.แต่ก็ต้องยอมรับว่าแม้บางคนหลังจากได้รู้ว่าธงชาติมันไม่ได้อยู่แล้วนะเขาไม่ได้เอาธงออกนะก็ยังมีความโกรธแค้นอยู่พอรู้สึกว่าเสาธงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะไปยุ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะไปแตะต้องเสาธงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหตุการณ์นี้ถ้าพูดจริงๆในตามความเห็นส่วนตัวนะคะซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าพอหลังเกิดเหตุการณ์นี้รู้สึกคนล่าแม่มดเยอะมากใช่มีการเอาชื่อเอาประวัติแล้วก็มีความพยายามขุดไปถึงครอบครัวเนี่ยออกมาเผยแพร่ก็ทำให้น้องเฟลอร์รู้สึกไม่ปลอดภัยก็ไม่กล้าออกจากบ้านไปด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพราะว่าถ้าให้พูดถึงเนี่ยนักกิจกรรมผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะถูกคุกคามและเรื่องที่ถูกคุกคามส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเรื่องคุกคามทางเพศใช่ข้อความที่ส่งโจมตีกันก็จะเป็นข้อความคุกคามทางเพศค่ะก็อันนี้ก็ไม่ใช่เหตุการณ์แรกนะคะก็นัก
กิจกรรมหรือนักสิทธิมนุษยชนหลายคนก็ถูกกระทำในลักษณะนี้มาก่อนเบากว่านี้ก็มีหนักกว่านี้ก็มีนะคะแล้วก็เป็นที่มาของการที่นักศึกษาก็มีการออกแถลงการอีกฉบับหนึ่งที่จะต่อต้านกระบวนการ IO แล้วก็ข่มขู่คุกคามโดยเฉพาะการคุกคามทางเพศต่อนักกิจกรรมด้วยคราวนี้ว่าประเด็นที่ยังไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนะคือประเด็นเรื่องเสาธงนี่แหละอ่ะทำไมคะเสาธงศักดิ์สิทธิ์จริงไหมอันนี้ก็ว่าแล้วแต่ความรู้สึกคนไม่ตั้งคำถามเดียวกันแต่ไม่กล้าพูดอันนี้เนี่ยก็ละไว้ว่าเป็นความคิดความเชื่อของแต่ละคนละกันถ้าวันหนึ่งโบจะรู้สึกว่าไมโครโฟนนี้ศักดิ์สิทธิ์แล้วยูห้ามาแตะไมโครโฟนนี้นะเราก็จะทะเลาะกันนะเนาะใช่เพราะฉะนั้นเราคิดว่าอันเนี้ยเป็นความคิดความเชื่อแต่ละบุคคลแต่การที่เราจะบอกว่าใครทำผิดหรือไม่เนี่ยเนื่องจากความเชื่อเราต่างกันใช่ไหมคะใช่ค่ะสิ่งที่จะทำให้ความเชื่อเหล่านี้อยู่ด้วยกันอย่างสงบได้คือกฎหมายค่ะดังนั้นคุณอาจจะคิดว่าไมโครโฟนศักดิ์สิทธิ์ระบบห้ามแตะแต่มันไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้ามันไม่ผิดกฎหมายถ้าเราไปแตะเนี่ยคุณมาทำอะไรเราไม่ได้ดำเนินคดีเราก็ไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฟลอร์เนี่ยคือสิ่งผิดกฎหมายหมายความว่าการคุกคามการเอาประวัติมาเผยแพร่การข่มขู่หรือการหมิ่นประมาทเนี่ยผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยนะคะใช่แต่ไม่ค่อยถูกไม่ได้ถูกพูดถึงว่ามันผิดกฎหมายเพราะทุกคนไปโฟกัสที่เสาธงใช่ซึ่งการที่อยากพยายามเอาธงดำไปผูกเสาธงเนี่ยไม่ผิดกฎหมายอันนี้ต้องชัดเจนว่าโอเคเราจะเคารพกันว่าบางคนเห็นว่าไม่ควรแตะต้องเสาธงบางคนเห็นว่าทำได้มันก็แค่คิดต่างกันเถียงกันไม่จบไม่เป็นไรแต่ให้จบกันตรงที่การเถียงกันเพราะที่สุดแล้วเราจะอยู่ด้วยกันได้ด้วยมีกฎหมายกำกับอย่าไปละเมิดกฎหมายซึ่งกันและกันมีอีกประเด็นนึงเล็กๆว่าเฮ้ยถ้าอยากจะผูกก็ต้องไปขอมหาวิทยาลัยก่อนสิถามว่าถ้าขอจะได้ผูกไหมก็ไม่ได้พูดง่ายๆว่านี่คือการประท้วงการประท้วงเนี่ยมันมีการล้ำเส้นอยู่เสมอแหละแต่กฎหมายก็ยังเขียนไว้แม้แต่พรบการชุมนุมเขียนไว้ว่าถ้าจะสร้างความเดือดร้อนเนี่ยต้องไม่เกินกว่าเหตุต้องไม่เกินไปนั่นหมายความว่าถ้าไม่มีอะไรที่ปั่นป่วนหรือว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนี่ยมันไม่เรียกการประท้วงการประท้วงคือการเรียกร้องความสนใจนะคะดังนั้นมันแน่นอนล่ะต้องมีการทำอะไรที่แบบบางคนอาจจะไม่พอใจเป็นสัญลักษณ์แต่ตราบใดที่มันไม่ผิดกฎหมายกลับไปที่กฎหมายก็คือทำได้เพราะฉะนั้นประเทศเราจะอยู่ด้วยกันได้บนความขัดแย้งบนความแตกต่างเนี่ยสิ่งที่คุณต้องเคารพสูงสุดคือกฎหมายไม่ใช่ความเชื่อของตัวเองแล้วจะเอามาทำร้ายกันอันนี้คือหลักเนาะซึ่งถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยฝั่งน้องเฟลเนี่ยน่าจะไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่คนที่เข้าไปจุมตีและคุกคามทำคุณประวัติหลายคนส่วนตัวนี่เห็นในเพจ Facebook แม้กระทั่งเพื่อนตัวเองที่อยู่ในเฟรนด์ก็แชร์รูปด่าทอซึ่งเราก็อยากจะเข้าไปบอกว่าไอ้ที่คุณทำมันผิดมากกว่าสิ่งที่เขาทำอีกนะแต่เราก็เพราะฉะนั้นสังคมประชาธิปไตยต้องอยู่กันบนความอดกลั้นค่ะคือจริงๆแล้วฝ่ายใดก็ตามก็ต้องอดกลั้นซึ่งกันและกันอยู่ดีแม้แต่ฝ่ายของนิสิตเองอันนี้พูดอีกฝั่งหนึ่งบ้างฝ่ายของนิสิตเองมีการออกมาโจมตีการเผยแพร่ภาพอันนี้มีการตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าจริงแล้วภาพนั้นเผยแพร่ได้ไหมสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของโบคือเผยแพร่ได้ค่ะอันนี้เห็นแย้งกับทางนิสิตภาพคลิปใช่ okay. เพราะอะไรมันไม่ใช่สิ่งที่คุณทำในที่ส่วนตัวหรือเป็นเรื่องส่วนตัวนะนั้นคุณกำลังจะไปผูกธงเพื่อสื่อสารสาธารณะอันนั้นคือส่วนหนึ่งของกิจกรรมชุมนุมที่อยากให้สาธารณชนได้รับรู้แต่มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นคือมันมีโอเคมันมีซีนมันมีซีนที่ทำให้สร้างปัญหาเกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคลิปนั้นเผยแพร่ไม่ได้นะในความรู้สึกเรามันก็เหมือนภาพข่าวใช่เราไม่ได้คิดว่าการเผยแพร่หรือส่งต่อคลิปนั้นเนี่ยเป็นความผิดเหมาะสมหรือไม่อีกเรื่องนึงว่าถ้าเกิดว่าคลิปนั้นถูกเผยแพร่โดยรปภ.ของมหาวิทยาลัยมีเจตนาอะไรของต่อนิสิตอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะเป็นเรื่องความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของแต่มันอาจจะผิดตรงที่เขาในเรื่องของข้อความหรือเปล่าคะที่เป็นข้อความที่บิดเบือนใช่ถ้ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริงและสร้างความเสียหายให้กับตัวบุคคลอันนี้ผิดแล้วผิดฐานหมิ่นประมาทได้ด้วยใช่นะคะแต่เรื่องเพราะฉะนั้นแบบทุกเรื่องมันมีรายละเอียดที่ต้องแยกแยะทั้งนั้นเลยเพราะว่า
แตงเคยอ่านกฎหมายตัวหนึ่งที่บอกถึงการถ่ายบุคคลในที่สาธารณะซึ่งมันก็ระบุไว้แล้วว่าถ้าเป็นบุคคลในที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่ที่เราเดินไปเดินมากันอย่างเงี้ยมันไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่ไม่งั้นเราจะทำข่าวอะไรกันไม่ได้เลยใช่ไหมใช่แต่ถ้าในสถานที่สมมุติพี่โบกับหนูนั่งกินกาแฟอยู่แล้วมีคนมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเหมือนแบบตั้งใจสอดแนมแอบถ่ายอันนี้จะเข้าข่ายหรือไปแอบถ่ายเราในบ้านหรือแบบเรานั่งอ่านหนังสืออะไรของเราแล้วก็อยู่ดีมาแอบถ่ายตัวเราซึ่งเราไม่ได้กำลังอ่านหนังสือให้คนทั้งประเทศดูหรืออะไรอย่างนี้อันนี้คือเคสแบบเบาๆแต่นั่นแหละเพราะฉะนั้นการเผยแพร่คลิปอันนั้นนะคะถ้าจะมีประเด็นความผิดน่าจะเป็นส่วนของการบิดเบือนมากกว่าใช่ส่วนข้อความที่เป็นบิดเบือนมาต่อกันที่ข่าวต่อไปดีกว่าพูดถึงจุฬาแล้วก็มีการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็รามคำแหงค่ะอ๋ออันนี้เป็นไงบ้างตามไม่ทันแล้วเนี่ยวันที่6มีนาค่ะนำโดยชมรมประชาธิปไตยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมทั้งนักศึกษามช.นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยใกล้เคียงกันนะคะรวมถึงประชาชนเนี่ยได้เข้าร่วมชุมนุมกันเพื่อแสดงออกต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาณบริเวณหน้าศาลาธรรมมหาวิทยาขออภัยค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งกิจกรรมเนี่ยเริ่มประมาณ5โมงเย็นคนทยอยเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่4โมงเย็นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ400ถึง500คนซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการชุมนุม1วันเนี่ยทางมหาวิทยาลัยได้มาแจ้งยังแกนนำนักศึกษาให้ย้ายสถานที่ชุมนุมจากบริเวณหน้าศาลาธรรมเป็นศาลาอ่างแก้วแต่ผู้จัดยังคงยืนยันขอจัดสถานที่เดิมต่อไปนอกจากนี้นะคะในวันที่4เนี่ยที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยได้มีการประกาศแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเพื่อให้มีการแจ้งกิจกรรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า48ชั่วโมงก่อนจัดกิจกรรมด้วยเหตุผลว่าเป็นไปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด19อ๋อคืออ้างว่าแจ้งการชุมนุมล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยเนี่ยต่ำกว่า48ชั่วโมงเลยจะไม่ให้จัดแต่มีอีกค่ะแต่ว่าประกาศดังกล่าวเนี่ยเผยแพร่ลง Facebook วันที่5มีนาทำให้ไม่ว่าอย่างไรนักศึกษาก็ไม่สามารถแจ้งการจัดกิจกรรมล่วงหน้าตามกำหนดได้โอเคเข้าใจเพราะว่าเขาจัดกันวันที่6ค่ะแม้ทางด้านกลุ่มนักศึกษาเนี่ยไม่ได้แจ้งไปมหาวิทยาลัยตามที่กำหนดแต่ก็ได้แก้ไขโดยการล้อมเชือกสถานที่จัดกิจกรรมตั้งจุดคัดกรองโรคด้วยตัวเองโดยมีทีมงานอาสาสมัครนักศึกษาเป็นคนตรวจวัดไข้ผู้มาเข้าร่วมนะจุดที่คัดกรองโอเคพูดง่ายเหมือนกับว่ามีความพยายามสกัดกั้นจากมหาวิทยาลัยหรือเปล่าที่ออกประกาศอย่างนี้มาก่อนที่นักศึกษาจะจัดชุมนุมพอดีใช่ไหมใช่อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตแล้วก็จะบอกว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นที่นี่หรอกก่อนหน้านี้เนี่ยพอมีการชุมนุมนักศึกษาเกิดขึ้นมากมายเนี่ยนะคะรัฐบาลก็ประกาศยกระดับเรื่องไวรัสพอดียกระดับความรุนแรงพอดีซึ่งโอเคมันก็อาจจะรุนแรงจริงแต่จริงก่อนหน้านี้มันก็รุนแรงแล้วนะที่ตอนแรกตั้งแต่บอกว่ามันเหมือนเป็นหวัดธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆมันรุนแรงมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะแต่ตอนนี้ความรุนแรงมันมาถูกเป็นที่ยอมรับหลังจากนักศึกษาออกมาชุมนุมกันนะคะระยะเฟส3แล้วมันมาพอดีพอเหมาะกับนักศึกษากำลังมาชุมนุมพอดีเลยไม่ว่ากันแม้แต่จุฬาเองเนี่ยแต่ว่าการสกัดกั้นนี่ไม่ได้มีแค่เรื่องชุมนุมนะจุฬาเองเนี่ยบอกว่ายกเลิกกิจกรรมนักศึกษากิจกรรมนิสิตทั้งหมดแม้แต่งานเสวนาเสวนาในห้องเรียนเนี่ยก็ยกเลิกยาวไปถึงรู้สึกจะ9เมษาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเห็นมาตรการเหล่านี้ยังออกมาเรื่อยๆในขณะที่นักศึกษาก็ยังพยายามที่จะชุมนุมอยู่คุยง่ายก็เป็นการโทนดาวแล้วล่ะอย่างเมื่อวานนี้ที่รามคำแหงก็จัดกิจกรรมแฟลตม็อบด้วยเช่นกันนะคะใช่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอ่ะเหมือนคนจะบางๆลงเหมือนกันเนาะใช่แต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องกังวลเรื่องโควิดกันบ้างนะคะใช่คิดว่าเป็นไปตามสภาพแล้วล่ะคือมันก็น่าจะไม่ปลอดภัยจริงๆถ้าจะชุมนุมกันเยอะๆขนาดนั้นแล้วการที่พยายามจะคัดกรองต่างๆเนี่ยบอกก็มองว่ามันก็เป็นการสร้างภาพอะพูดกันตรงๆเพราะทุกคนก็รู้ว่าโควิด-19 เนี่ยแพร่โรคได้โดยไม่แสดงอาการดังนั้นการวัดไข้การอะไรเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองตอนนี้แตงก็กังวลเลยค่ะว่าแตงจะเป็นอะไรอยู่นะตอนนี้นะคะจามมาตั้งแต่เช้าโอเคให้แตงไทยพักนิดนึงค่ะเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าค่ะหลากเสียงดนตรี
หลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์ดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:55 น.ทำงานเหนื่อยเนาะทำงานเครียดเนาะทำงานเหนื่อยเนาะเครียดเนาะแทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่าปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัววิทยุจุฬา FM 101.5 MHz รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันพุธดำเนินรายการโดยทีมกฎหมายจากไอลอว์กลับเข้าสู่ช่วงเบรกสุดท้ายของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะแต่ว่าต้องขอชี้แจงนิดนึงค่ะผู้ชมทางไลน์อาจจะสงสัยว่าทำไมวันนี้แตงรู้สึกเป็นหวัดตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงพี่โบมากแล้วนะคะใช่ทุกคนเป็นห่วงว่ากลัวพี่โบจะติดจะเป็นโควิดหรือเปล่าต้องขอชี้แจงก่อนค่ะว่าไม่ได้เป็นนะคะเพราะว่าไปตรวจหาหมอเรียบร้อยค่ะเป็นแพ้อากาศเฉยๆธรรมดาและเราก็ไม่ได้ไปในกลุ่มประเทศเสี่ยงไม่ได้ออกไปไหนเลยนะตอนนี้วันนี้ผู้ชมทางไลฟ์อบอุ่นมากเลยนะคะสามารถส่งความเห็นเข้ามาได้เลยเรานั่งอ่านอยู่แล้วก็ฝากแชร์ด้วยเหลืออีก1เบรกใช่ไหมใช่โอเคและถึงแม้ว่าเราจะเป็นหวัดเราก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลามีเจลล้างมือถึงแม้ว่าช่วงนี้จะขาดแคลนหนักก็ตามใส่ใช่ไหมเพราะว่าแตงไทยอ่ะเขาเดินทางโดย BTS อะไรแบบนี้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าแทนค่ะหลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะค่ะอ๋อค่ะส่วนบอกขับรถแล้วบอกก็ช่วยเซฟหน้ากากให้ทุกคนนะคะด้วยการยังไม่เคยใส่หน้ากากเลยสักวันอันนี้ใส่หน้ากากตอนนี้หน้ากากขาดอยู่แล้วก็ชีวิตก็เลยไม่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่เขาบอกว่าตอนนี้หน้ากากขาดแคลนเป็นยังไงบ้างข่าวใหญ่ก็คือคนสนิทของรัฐมนตรีไปมีรูปถ่ายกับคนที่อ้างว่าตัวเองกักตุนหน้ากากเอาไว้ขายมีประมาณ 1.4 ล้านชิ้นโห 1.4 ล้านเหรออันนี้คือที่เจอแล้วเหรอที่ไม่ที่เขาอ้างค่ะที่เขาอ้างมาเอาไม่ใช่200ล้านเหรออ่ะไม่ทราบเหมือนกันนะคะเห็นเขาอ้างว่า200ล้านชิ้นเราก็นึกไม่ออกเลยนะคะว่าต้องใช้ที่ขนาดไหนที่จะเก็บโดยคนที่ต้องสงสัยว่ากักตุนหน้ากากอนามัยเนี่ยก็คือคุณสอนสุวีผู้ระวีรัศวัชรีนะคะเป็นคนสนิทของคุณพิตินันรักเอียดอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐเป็นคนสนิทเลยเหรอคือเขาอ้างว่าสนิทใช่ไหมน่าจะค่ะเขต6จากสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นผู้ติดตามของร้อยเอกธรรมนัสเห็นว่ามีการถ่ายรูปรัฐมนตรีช่วยของเราถ่ายรูปบัตรของคนเนี้ยผู้ติดตามคนเนี้ยไปลง Facebook ตัวเองเหมือนก็อยากจะโชว์ให้แบบฉันรู้จักผู้ติดตามของรัฐมนตรีแต่ว่าพอมันกระแสดราม่าขึ้นมาเนี่ยแบบอ้าวหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลนทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ตั้งล้านกว่าชิ้นแถมยังจะขายอีกก็คือเป็นการกักตุนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นจริงเนี่ยก็ผิดกฎหมายด้วยใช่คราวนี้สังคมก็โอ้โหฮือฮากันมากเลยซึ่งต่อมาทางคุณสอนสุวีเนี่ยค่ะก็ได้ชี้แจงว่าขอโทษแบบรู้เท่าไม่ถึงการไม่มีอะไรนอกจากขอโทษพี่น้องประชาชนไม่มีหน้ากากตุนไว้จริงๆโดยจะถูกดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์คืออวดเฉยๆงี้หรออืมเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเดี๋ยวนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาพรบ.คอมไปแล้วใช่ไหมตามข่าวว่าอย่างนั้นใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นที่ตั้งคำถามมากเลยว่าทำไมรีบตั้งข้อหาจังคือหมายความว่าถ้าตั้งข้อหาพรบ.คอมเนี่ยแปลว่าเชื่อที่เขาบอกว่าเขาโกหก
ก็คือเขาไม่ได้กักตุนหน้ากากเขาไม่ได้กักตุนหน้ากากเชื่อแล้วเหรอเชื่อเร็วเนอะอันนี้โบคิดว่านะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องระวังสังคมกำลังพุ่งเป้าไปที่คุณบอยใช่ไหมคนนี้เขาชื่อเล่นชื่อคุณบอยใช่ค่ะคุณบอยคุณอยากเปลี่ยนเป้าเหรออยากเปลี่ยนให้สังคมมาพุ่งเป้าที่ตำรวจใช่ไหมการรีบตั้งข้อหาพรบคอมเนี่ยอันนี้ถามกันตรงๆเพราะถ้าเกิดว่าการกักตุนหน้ากากเกิดขึ้นจริงเรื่องใหญ่มันผิดกฎหมายด้วยมันผิดกฎหมายด้วยและโทษน่าจะหนักแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามีการพัวพันไปถึงผู้มีอำนาจหรือเปล่าอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณธรรมนัสนะว่ายังไม่มีอะไรเชื่อมโยงไปถึงนอกจากการอ้างว่ารู้จักกับคนสนิทของตามคุณธรรมนัสนะคะแต่การที่ตำรวจเนี่ยรีบตั้งข้อหาพรบ.คอมให้นั่นหมายความว่าเชื่อที่เขาบอกว่าเอ้ยฉันโกหกเพราะพรบ.คอมข้อหาที่ตั้งก็คือว่าการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะแบบทำให้เกิดความปั่นป่วนและเป็นภัยต่อความมั่นคงข้อหาพรบ.คอมประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นก็หมายความเรื่องหน้ากากคือจบเลยนะใช่กลายมาเป็นเรื่องตั้งข้อหาคดีโกหกแทนอย่างนี้ก็ได้เลยใครในเวลาวันสองวันเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าจะทำอย่างนั้นแล้วปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปจริงๆนะคะโบคิดว่าเป้าจะเบี่ยงมาที่ตำรวจแทนแล้วค่ะเตรียมรับกระสุนจากสังคมแทนได้นะคะถ้าพูดจริงๆก็คือเรื่องหน้ากากที่อนามัยขาดแคลนที่มันเป็นกระแสเนี่ยค่ะมันทำให้เป็นประเด็นนะคะที่นำไปสู่การกระแสเอามาวิพากษ์วิจารณ์ของเหล่าคนเชียร์รัฐบาลคสช.และกระแสการถอนตัวของพรรคประชาธิปัตย์จากพรรคร่วมรัฐบาลด้วยค่ะคือรัฐบาลนี้ทำอะไรมาเยอะเนาะแต่คนมาสนใจพร้อมใจกันกระหน่ำเนี่ยเลสยูนะคะพร้อมใจกันกระหน่ำเนี่ยจากเรื่องหน้ากากกลายเป็นว่าคนที่เคยสนับสนุนรัฐบาลหลายคนอย่างเช่นดร.เสรีวงศ์มนทาก็ออกมาบอกว่าชักจะเชียร์ไม่ไหวแล้วนะอะไรประมาณนี้นะผลก็เลยกระทบมาที่พรรคประชาธิปัตย์ใช่นะมีลายหลุดออกมาไม่รู้ว่าหลุดโดยตั้งใจหรือเปล่าที่ลายหลุดเนี่ยหลุดบ่อยประโยคเด็ดที่บอกว่าเราไม่ควรจะพายเรือให้จนนั่งอีกต่อไปแล้วอะไรประมาณนี้นะแล้วก็นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์ใช่ไหมคะค่ะซึ่งตามสไตล์พลเอกประยุทธ์แวบแรกท่านก็ตอบกลับมาในแนวว่าอยากจะไปไหนก็ไปสไตล์ค่ะแต่ต่อมาได้สติอ้อขอโทษที่พูดเร็วแรงไปหน่อยนะคะให้โยนกลับไปที่เป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ละกัน อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าพรรคประชาธิปัตย์จะยังไงใช่ มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับประเด็นนี้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาตัดมาคิดประเด็นในเรื่องว่าจะถอนตัวหรือไม่ถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลนี้เนี่ยค่ะมาจากโดยเฉพาะกรณีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่ฝ่ายค้านเนี่ยได้นำหลักฐานคำตัดสินของศาลออสเตรเลียเนี่ยมาแสดงว่ามีคำพิพากษาตัดสินจำคุก4ปีซึ่งร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็ยอมรับและก็ตอบคำถามในสภาจนดังไปทั่วโลกว่ามันไม่ใช่เฮโรอีนแต่เป็นแป้งเท้าความไปถึงตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่ามีการโจมตีเรื่องนี้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าพูดง่ายๆคะแนนนิยมของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยมันลดลงไปฮวบนึงแล้วหลังการอภิปรายนั้นแล้วพอมันแล้วมาเจอเรื่องหน้ากากอีกมันก็ฮวบเข้าไปอีกดูแบบครอสซ้ำกรรมสัตว์นะใช่อันนี้พูดนิดนึงถึงเรื่องหลักนิติธรรมนะโบไม่เห็นด้วยเลยนะกับกฎหมายที่บอกว่าใครเคยต้องโทษจำคุกแล้วจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันขัดหลักสิทธิมนุษยชนอันนี้อาจจะแบบทั้งสังคมไม่เคยมีใครพูดถึงเพราะทุกคนก็รู้สึกว่ารัฐมนตรีค้ายาคือคำนี้นะที่เขาถูกแปะฉลากเนี่ยมันไม่ได้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับมาสู่หลักการนะคะค่ะใครก็ตามที่เคยถูกพิพากษาดำเนินคดีหรือต้องโทษจำคุกแล้วเนี่ยโทษของเขามันอยู่ในคดีนั้นเนี่ยแล้วคำพิพากษามันจบแค่ตรงนั้นนะคือสมมติคุณทำผิด1เรื่องคุณถูกพิพากษาจำคุก10ปีนั่นคือโทษทั้งหมดที่คุณควรโดนทำไมอยู่ดีเราไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญไปเพิ่มโทษอะว่าไอ้คนเหล่านี้มาดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ไม่ได้ด้วยนะ
มันเป็นการเพิ่มโทษที่เคยถูกตัดสินไปแล้วค่ะอันนี้ในทางภาษากฎหมายมันเหมือนกับ double jeopardy คือการเหมือนกับดำเนินคดี2ครั้งหรือว่าลงโทษ2ครั้งในกรรมเดียวกันซึ่งมันผิดหลักนิติธรรมแต่เราทำกันเหมือนปกติเลยอะเรื่องคุณธรรมนัสเฮโรอีนหรือแป้งหรือเป็นคนเกี่ยวข้องในระดับไหนเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะข้อเท็จจริงตรงนั้นก็สังคมก็ควรได้รู้แหละเพราะมันทำให้เรารู้จักเขามากขึ้นแต่ถามว่ากฎหมายควรจะไปเขียนไว้ไหมว่าใครต้องโทษจำคุกเนี่ยห้ามดำรงตำแหน่งว่าถือว่านี่เป็นการล้ำเส้นการใช้วิจารณญาณของประชาชนเพราะเวลาที่ใครจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่คนที่ตัดสินควรจะเป็นประชาชนใช่ไม่ใช่มีใครไปเขียนกฎหมายตัดสินแทนไว้ก่อนชั้นหนึ่งอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะเห็นด้วยหรือเปล่าหรือไม่ไม่รู้แต่เราคิดว่าสำคัญมากที่เราจะย้อนกลับมาสู่หลักนิติธรรมเสมอไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนที่เราอยู่ฝ่ายเดียวกับเราหรือไม่เราชอบหรือไม่อะไรเงี้ยแต่ส่วนเรื่องหน้ากากเนี่ยอันนี้ต้องดูกันต่อไปดีกว่าดูกันต่อไปละเอียดละเอียดนะโดยเฉพาะการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตอนนี้ก็ขอฉายสปอตไลท์ให้นิดหนึ่งมีข่าวอะไรเลยอีกไหมเนี่ยมีค่ะการจัดการเรื่องโควิด-19 กลับมาตรงนี้แล้วก่อนก็ผัวพันกับเรื่องหน้ากากหรือว่าใช่สถานการณ์การจัดการเรื่องไวรัสนะคะดูจะไม่มีการบูรณาการที่ดีนักซึ่งเราต้องยอมรับว่าได้มีคนออกมาบ่นในกับกระทรวงสาธารณสุขว่าการจัดการไวรัสโควิด-19 เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกับต่างคนต่างทำใช่ไหมเวลาเราบอกว่าไม่บูรณาการก็คือว่ากระทรวงนี้ก็ทำของตัวเองไปรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ไปตรวจโรงงานหน้ากากไปรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ไปเยี่ยมแพทย์เยี่ยมโรงพยาบาลไปแต่มันไม่มีคนนั่งหัวโต๊ะซึ่งควรจะเป็นนายกใช่แล้วก็จัดการงานของทุกกระทรวงเนี่ยให้เป็นภาพรวมแต่เมื่อเช้าเราฟังข่าวเขาบอกเขาจะทำแล้วหลังจากระบาดมาหลายเดือนเมื่อเช้าเราฟังข่าวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการบูรณาการแล้วซึ่งก็นะคะซึ่งก่อนอันนี้คือบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุขต่างๆเนี่ยทำงานค่อนข้างหนักแล้วก็จนถึงขั้นที่ว่าแม้แต่หน้ากากอนามัยหรือเครื่องมือที่จะใช้รักษาหรือป้องกันโควิด-19เนี่ยไม่มีหลงเหลือแล้วไม่มีหลงเหลือละแล้วก็ที่อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นที่สนใจเหมือนกันก็คือเรื่องของการกักตัวผีน้อยหรือแรงงานที่เข้าไปทำงานในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายแล้วก็กลับมาซึ่งในข่าวมักจะเรียกเขาว่าผีน้อยเนี่ยนะคะก็ถูกเอาไปกักตัวในสถานที่ที่แบบเป็นห้องรวมกันเวลานอนก็เอามุ้งคลุมไว้แต่เวลาไม่นอนก็ไม่รู้อยู่กันคือถ้าเกิดว่ามีคนเป็นโควิด19 1คนเนี่ยป่านนี้คงติดเป็นร้อยไปแล้วมั้งนะเพราะฉะนั้นการทำอะไรก็ตามอ่ะเราคิดว่าแบบอย่าสักแต่ว่าทำอ่ะทำระหว่างผลด้วยก็ดีนะค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกกักตัวเนี่ยมันก็เท่ากับว่าทำไม่หวังผลแล้วว่าคุณกักตัวเฉพาะแรงงานแต่นักท่องเที่ยวที่บินมาไฟล์เดียวกันคนทั่วไปที่บินมาไฟล์เดียวกันหรือที่มีการแชร์ข่าวว่าไฮโซที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเห็นอยู่ก็ไปทั่วเลยนะคะโดยไม่ถูกกักตัวไม่ถูกกักตัวแต่กลับมามีภาพว่าแรงงานถูกกักตัวในที่ที่ไม่ถูกต้องตามสุขอนามัยซึ่งเราไม่ได้เห็นด้วยกับการไปทำงานผิดกฎหมายที่นั่นนะคนละเรื่องไม่ต้องยุ่งกับเขาเลยตรงนั้นเนี่ยถ้ามันผิดกฎหมายอะไรมันผิดกฎหมายดูแลแต่เรื่องสาธารณสุขเนี่ยมันควรที่จะต้องมีระบบการจัดการที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดที่มันดีขึ้นกว่านี้แล้วตอนนี้เขาอยู่ในสภาพเหมือนถูกลงโทษอะเพราะว่าต้องไปอยู่ในที่ที่โอ้มันค่อนข้างแย่นะคะก็ฝากดูแลกันด้วยเราหมดเวลาก่อนจะหมดเวลาขอขายของก่อนค่ะพี่โบโอเคค่ะ5วินาที5วินาทีค่ะศุกร์นี้จะมีการเดินไปยื่นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญกันนะคะโดยกลุ่ม People Go Network ใช่ไหมใช่ People Go Network แล้วก็คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนครช.แล้วก็กลุ่มองค์กรต่างๆเครือข่ายต่างๆนะคะแล้วก็แม้กระทั่งไอลอเองโอเคติดตามรายละเอียดได้ที่เพจไอลอก็เพจตอนนี้เลยนะคะเราต้องไปแล้วนะแต่อยากไปด้วยกันที่สภาก็เช้าวันศุกร์ไปเจอกันเจอกันตรงไหนนะดูที่เพจไอลอโอเคค่ะค่ะตอนนี้ก็
ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทุกวันพุธเวลา 8:00 นถึง 8:55 นนะคะวันนี้แตงไทยและพี่โบขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันพุธ